วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นโดยพูดถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 นถึง 1:30 นอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับม้วยนิติตาชาวพยัคฆ์อ๋อนี่เต็มยศเลยค่ะเรียกเต็มยศเพราะว่าวันนี้นะฮะเราลงพื้นที่ในการช่วยเหลือโครงการฟื้นคืนชีวิตกับครอบครัวมิลเลอร์แชนแนลนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าในส่วนของที่ผ่านมานะก็จะเป็นในเรื่องของงานบุญแต่ว่าครัวถาเองแล้วก็รวมไปถึงทีมงานมิลเลอร์เราไม่ได้ทิ้งโครงการมิลเลอร์มหากุศลคืนชีวิตเพราะว่าอย่างวันนี้เองนะคะอาจารย์ก็ได้ลงพื้นที่ไปนะไปที่ครอบครัวของน้องวินเนอร์ครับซึ่งครั้งนี้เราเคยนำเสนอแล้วนะคะณตอนนั้นเนี่ยน้องเองเนี่ยต้องใช้ทั้งเครื่องช่วยหายใจใช่แล้วครับใช้ทั้งเครื่องดูดเสมหะครับแล้วก็ไอ้อาหารทางสายยางทางจมูกด้วยนะฮะก็ผ่านทางหลอดอาหารคือน่าสงสารท่านผู้ชมครับเครื่องนึงก็ไม่ใช่ถูกเลยคือราคาประมาณ 3-4 แสนบาทนะแต่ตอนนี้น้องโตขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่พยาบาลท่านก็บอกว่าต้องใช้ถึง2เครื่องพร้อมกันเพราะน้องโตใช่ครับจะมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งเนี่ยดับไม่ได้ถ้าดับปุ๊บเนี่ยมีปัญหาน้องเองก็จะมีอาการตัวเขียว คือเลือดเลี้ยงนะส่วนต่างร่างกายไม่พอนะฮะอันนั้นก็ต้องรีบเร่งคือไฟใช้ดับไม่ได้ต้องมีเครื่องสำรองมีแบตสำรองต่างๆขนาดวันนี้เพิ่งไปเห็นนะฮะต้องมีเครื่องวัดเช็คนะฮะชีพจรตัวเองหัวใจนะต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นน้องป่วยมาโดยตลอดผมว่าน้องเองเนี่ยสามขวบฝ่าเนี่ยเขาอยู่กับท่อหายใจต้องเจาะคอแล้วเวลาเปลี่ยนทีมก็น่าสงสารมากนะฮะไปถึงน้องน้ำตาไหลผมก็รู้ว่าน้องเสียใจหรือยินดีนะจริงๆแล้วก็ยินดีเลยฮะเขาเห็นพวกเราไปแล้วก็ปลื้มปิตินะฮะน้องไม่ค่อยคุ้นกับคนรอบข้างเท่าไหร่เพราะว่าเห็นแล้วเนี่ยก็เห็นได้รู้ว่าเป็นเจ้าที่พยาบาลมาเปลี่ยนทีมทรมานนะเลือดเข้าเลือดตกยังออกเลยนะที่ช่วงคอแล้วก็จะมีนะก็เรียกว่าเครื่องเนี่ยสารพัดเครื่องต้องใช้เพราะน้องโตขึ้นมีความละเอียดอ่อนของเครื่องมือคุณแม่เองขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือเข้ามานะคะทางอาจารย์หัตถาแล้วก็รวมไปถึงในโครงการของมิลเลอร์คมหากุศลคืนชีวิตว่าน้องนะคะจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องช่วยหายใจอีกหนึ่งเครื่องเพื่อเป็นอย่างน้อยคือเครื่องสำรองด้วยแล้วก็ต้องใช้คำว่าน้องอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจนะคะก็เลยได้ขอความช่วยเหลือเข้ามาเนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าเครื่องนึงเนี่ยจริงๆราคาเป็นแสนนะนะเขาก็รวบรวมเงินนะบางส่วนแล้วก็ได้ขอความช่วยเหลือมาทางโครงการของเราเองเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจอาจารย์ก็ลงพื้นที่นะพร้อมกับคุณแม่ลาร่าโรสหรือว่าคุณแม่ลิซ่าที่ได้เจอกันเมื่อพิธีสมโภชพระพุทธปฏิหารจอมราชันนี่เองมาช่วยสร้างถนนแล้วนะฮะเขาบอกว่าวันนั้นเผอิญไปทำบุญด้วยกันท่านก็ได้ดำริได้คือได้ยินเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังทางคุณแม่ของน้องน้องวินเนอร์นะฮะได้ขอความช่วยเหลือมาเราเองในช่วงนี้นะฮะในสภาวะเรื่องบุญเรื่องกุศลผมเองก็ต้องเตรียมพร้อมกับเงินพระป่าเงินกฐินกับเงินพระป่าที่จะลงพื้นที่ในการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่เองแน่นอนนะฮะในภารกิจมันเยอะนะฮะแต่ว่าทรัพย์ปัจจัยต่างๆผมเข้าใจในเศรษฐกิจเราก็ต้องจัดสรรปันส่วนนะให้ถูกต้องนะให้ตรงกับแนวทางที่เราตั้งใจจะทำนะฉะนั้นแล้วโครงการฟื้นชีวิตนี้นะคุณแม่รายละโลสของเราเนี่ยฮะก็มีโอกาสนะลงพื้นที่พร้อมกันมี VTR ด้วยมีภาพด้วยวันนี้อาจารย์ได้ลงพื้นที่ไปนะไปดูดีกว่าว่าบรรยากาศนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็น้องวินเนอร์เองตอนนี้นะสภาพเขาเป็นอย่างไรบ้างชมภาพเลยค่ะเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์ณัฐฐาลิขจิตนะครับวันนี้ก็ลงพื้นที่ในเขตสาทรซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านคงจำได้ว่าครั้งหนึ่งนะน้องวินเนอร์ที่เราเคยได้ช่วยไปในโครงการฟื้นคืนชีวิตน้องจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเป็นสภาวะที่ซ้ำซ้อนต้องใช้เครื่องช่วยใจต้องใช้เครื่องดูดเสมหะอย่างต่อเนื่องซึ่งผมเองเชื่อว่าหลากหลายคนก็มีความสงสารน้องวินเนอร์กันและครั้งนี้นะครับคุณแม่ไลล่าโรสครับเดินทางมาจากต่างถิ่นแดนไกลเลยมาเพื่อร่วมกับมูลนิธิอาสาธรรมกับมิลเลอร์ Channel เพื่อช่วยเหลือในน้องครับในโครงการที่เราจะซื้อเครื่องเครื่องช่วยหายใจเพราะจำเป็นมากครับเครื่องเก่ามีไหมมีแต่จำรุดนะครับเราก็ต้องดูแลซ่อมแซมแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องนี้ไม่มีปุ๊บเนี่ยก็จะมีผลกับน้องน้องจะมีอาการขาดออกซิเจนการหายใจก็จะมีปัญหานะเนื้อตัวก็จะเขียวทันทีฉะนั้นคุณหมอก็แนะนำให้มีเครื่องช่วยหายใจอีกเครื่องนึงนะครับวันนี้ผมมาอยู่บ้านน้องวินเนอร์แล้วที่เขตสาทรพร้อมกับคุณแม่ไลล่าโรสเลยครับนะครับเดี๋ยวมาพบกับคุณแม่น้องวินเนอร์แล้วก็คุณแม่ไลล่าโรสนะครับในโครงการช่วยเหลือโครงการฟื้นคืนชีวิตให้กับน้องผู้ป่วยนะแล้วก็เด็กต่างถิ่นทุรกันดารในโครงการของมิลเลอร์ Channel ร่วมกับมูลนิธิอาสาธรรมครับเชิญเลยครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะคุณแม่ไลล่าโรสนะครับพร้อมกับคุณแม่น้องวินเนอร์สวัสดีครับแล้วก็นะฮะเป็นรายการนะครับนะฮะอยู่ใกล้ตรงนี้เอง
วันนี้คุณแม่ครับดีใจไหมครับคุณแม่ไลละรถร่วมกับมิลเลอร์เคลื่อนใจแนวมาที่บ้านนี่เลยครับมาดีใจมากเลยค่ะครับปลื้มใจสุดๆเลยค่ะคุณแม่กับคุณแม่ยินดีค่ะครับคือทางคุณแม่น้องวินเดอร์เนี่ยได้ขอความช่วยเหลือในเครื่องจัดซื้อนะครับราคาเท่าไหร่ฮะเครื่องช่วยหายใจครั้งนี้ครับราคาจริงๆแล้วคือ 400,000 กว่าค่ะแต่ทางบริษัทลดให้เหลือ 380,000 ค่ะอ๋อคือบริษัทเข้าใจดีลดให้อีกจำเป็นขนาดไหนครับจำเป็นมากจำเป็นที่สุดเลยอะค่ะถ้าไม่มีเครื่องนี้น้องจะอยู่ไม่ได้เลยอะค่ะนะครับน้องหายใจเองไม่ได้อะตอนนี้มีเงินเท่าไหร่นะครับในการซื้อนะครับตอนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขอรับบริจาคอะค่ะเพิ่งจะได้มานิดเดียวอะค่ะอ๋อเพราะว่าใช้เงินเยอะแล้วถามว่าไม่ใช้ได้ไม่ได้ฮะแต่ว่านั่นคือแลกกับชีวิตน้องเลยแน่นอนนะครับคุณแม่ทุกคนก็ต้องดิ้นรนหรือก็ขอความช่วยเหลือจากโครงการของเรามาหลังจากนั้นวันนี้คุณแม่นะคุณแม่ไร้รถเนี่ยฮะเดินทางมาจากต่างประเทศคือมาสร้างนะมาสร้างถนนให้กับพระวิหารจอมราชันในของเราเลยครับยังไม่พอนะฮะยังมีโอกาสมาร่วมนะบริจาคทรัพย์ตัวนี้นะครับเพื่อช่วยเหลือนะซื้อเครื่องหายใจเครื่องนี้นะครับนะครับนะครับยังไงบอกความรู้สึกคุณแม่นิดนึงครับนะครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะก็แล้วเป็นรายการต่อลมหายใจให้น้องอะค่ะคือน้องมีความจำเป็นมากจริงๆอะค่ะหนูก็ขอความช่วยเหลือผ่านทางอาจารย์นะคะอาการโดยทั่วไปของโรคเขานะคะเขาดีขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์ดีขึ้นเยอะแล้วก็รู้เรื่องมากขึ้นยกแขนขาได้มากขึ้นครับผมครับค่ะหัดออกเสียงได้ดีขึ้นนะคะครับก็มีเจ้าหน้าที่พยาบาลนะฮะหรือว่าแม่แพทย์มาช่วยสอนช่วยแนะนำตลอดค่ะนะครับแล้วตอนนี้นะฮะต้องใช้ลองใช้เครื่องค่ะทดลองใช้เครื่องช่วยหายใจตัวใหม่เนี่ยค่ะทดลองใช้ดูว่าสเปคประมาณขนาดนี้น้องจะใช้ได้หรือเปล่าอะค่ะน้องเขาต้องใช้สายเขาเรียกว่าสายเลยนะช่วยหายใจที่ต่อเข้าเครื่องอะค่ะคือต้องเจาะคอนะครับต้องเจาะคอใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจต่อผ่านเข้ามาด้านนี้นะฮะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็กินอาหารทางสายผ่านจมูกค่ะคือผมกลัวไฟดับเคยไหมเคยมีกรณีไฟดับเคยค่ะเคยดับบ่อยมากค่ะไฟดับไงครับไฟดับก็คือต้องรีบลากถังแทงออกซิเจนมาเสียบต่อค่ะครับครับแล้วก็บางทีก็เป็นบีบแอมบูใช้มือบีบไปเรื่อยๆอะค่ะอ๋อครับก็เวลาจะอาบน้ำท่าก็คงลำบากพอสมควรเลยใช่ค่ะครับน้องตัวโตด้วยอะในความจำเป็นตอนนี้อะไรบ้างครับที่คุณแม่ขอความช่วยเหลือแล้วก็อยากจะต้องดูแลน้องต่อไปตอนนี้ก็คือหนูขอความช่วยเหลือด้านสมทบทุนช่วยบริจาคซื้อเครื่องช่วยหายใจอะค่ะสำคัญที่สุดเลยอะค่ะตอนนี้ค่ะวันนี้เราก็นะฮะคุณแม่ไร้ละรถของเราเนี่ยก็ได้มอบเงินนะประเดิมนะฮะด้วยเงินทุนตัวเนี้ยนะไปซื้อเครื่องช่วยใจจำนวน 50,000 บาทนะครับต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็เราก็คงจะต้องดูแลแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทางสื่อในช่องมิลเลอร์เคลื่อนแชนแนลด้วยนะครับเรียนเชิญจะเชิญแฟนรายการทุกคนนะฮะที่มีกำลังพอหรือว่าสละทรัพย์ปัจจัยบางส่วนเพื่อต่อยอดลมหายใจของน้องวินเนอร์ต่อไปไม่มีไม่ได้สำคัญจริงๆครับท่านผู้ชมครับเวลาไม่มีแล้วเนี่ยก็จะมีผลว่าเด็กบวชกันเยอะหลายคนเลยในโครงการที่เราดูแลอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวมาชมนะฮะสภาพน้องนิดเยี่ยมน้องนิดนึงนะครับแล้วก็จะดูว่าชีวิตนะคุณแม่เป็นไงบ้างนะครับครับบางครั้งเนี่ยน้ำล้นออกมามันมีนะฮะในระดับของน้ำเนี่ยคุณแม่ก็ต้องคอยดูดนะฮะเพราะว่าต้องใช้เครื่องหัวใจนะเครื่องดูดเสมหะอย่างต่อเนื่องนะฮะเห็นไหมฮะก็ต้องดูคือคุณแม่เนี่ยภาระเยอะจะช่วงกลับเนี่ยปล่อยให้อยู่คุณพ่อสักแป๊บนึงก็ไม่ได้โทรมาแล้วว่าน้ำล้นนะครับทำให้ใช่ไหมคุณแม่เปลี่ยนเองช่วงแรกๆนี่เราเปลี่ยนเองได้ตลอดนะคะแต่พอดีช่วงหลังนี่เปลี่ยนเป็นท่อเบอร์ใหญ่ขึ้นครับครับพอน้องโตขึ้นไหมใช่ค่ะหลอดลมเขาจะโตค่ะอาจารย์หมอก็เลยมาช่วยเปลี่ยนให้อะค่ะครับคุณแม่ทราบไหมว่าต้องอยู่ในการช่วยเหลืออย่างนี้ตลอดไหมครับใช่ค่ะต้องประมาณนี้ค่ะอาจารย์คุณแม่มีอะไรให้กำลังใจในครอบครัวนี้ด้วยครับนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันบริจาคช่วยเครื่องช่วยหายใจนะคะแล้วนี่ถ้าแม่กลับไปอเมริกา คนที่อเมริกาก็ดูรายการอาจารย์เยอะหวังว่าเชิญชวนคนที่ประเทศอเมริกามาร่วมกันทำบุญให้น้องวินเน่ด้วยนะคะการนะครับฟื้นคืนชีวิตการมิลเลอร์เคลื่อนหมากุศลครั้งนี้นะครับร่วมกับมูลนิธิต้องขอบคุณคุณแม่นะฮะไลล่าโรสนะครับพร้อมกับคุณแม่น้องวินเนอร์ที่เรามาสารฝันปันน้ำใจให้กับน้องๆหนูๆนะแล้วก็เป็นบุตรที่อยู่ในอ้อมกอดอันตลอดเวลาผมเชื่อว่าในโครงการครั้งนี้คงจะได้สำเร็จคุณแม่แล้วก็หลายๆท่านแฟนรายการหลายๆคนด้วยนะครับนั่นผมขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับในการที่ดูแลโครงการฟื้นคืนชีวิต
เราจะมีอีกหลายครอบครัวที่จะต้องดูแลกันซึ่งอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจของ Miracle Channel แฟนเพจของบุรีเทียธรรมผมเชื่อว่านะฮะในการทำครั้งนี้นะครับเป็นการประเดิมเป็นการดูแลเป็นการช่วยเหลือเติมเต็มให้กับชีวิตที่มีทางออกที่มีลมหายใจต่อในโครงการฟื้นคืนชีวิตของ Miracle Channel ครับขอบคุณครับว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งเนาะที่เราได้เห็นภาพของน้องวินเนอร์นะคะใช่แต่ก่อนตัวเล็กๆตอนนี้น้องตัวใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ความละเอียดอ่อนมีนะฮะคือต้องมีลมหายใจครับคือน้องเองช่วยตัวเองไม่ได้ต้องอยู่กับคุณแม่อยู่อ้อมอกอ้อมใจคุณหมอตลอดไม่ใช่เฉพาะ40 50ครอบครัวช่วยแล้วจบกันแต่ถ้าจำเป็นจริงๆนะยังกิ้งกังโทรเข้ามาเราก็จะหันเหกลับไปดูแลท่านอีกครั้งหนึ่งเราไม่เคยทอดทิ้งแต่เนื่องจากนะครับในโครงการครั้งนี้เราต้องใช้ทรัพย์ปัจจัยให้นำมูลนิธิธรรมร่วมกับ Miracle Channel เราเองเป็นสื่อกลางแค่นั้นเองในการนำทรัพย์ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเอาไปช่วยเหลือน้องจริงๆครับงานไม่รู้ว่าช่วยได้เห็นกันนะคะว่าแต่ละครอบครัวเองเนี่ยทั้งเรื่องของสุขภาพนะคะมีความจำเป็นแล้วก็สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างน้องมินเนอร์เมื่อสักครู่หรือว่าน้องอีกหลายคนกับเครื่องช่วยหายใจเองก็ตามฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทุนทรัพย์ปัจจัยเองคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมการนะเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการของเราได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุนทรัพย์ปัจจัยเองก็ตามหรือว่าพบเจอได้ยินได้ฟังบุคคลตกทุกข์ได้ยากแต่ว่าด้านหน้านี้นะคะเลขบัญชีนะของโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตถ้าอยากจะร่วมการเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการนะขออนุญาตเป็นเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ได้เจอนะบุคคลตกทุกข์ได้ยากหรือว่าอยากจะส่งต่อเรื่องราวเข้ามาก็ติดต่อตามด้านหน้านี้เท่านั้นเช่นเดียวกันนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลย0823286991นะคะต้องบอกว่าในรอบปีนี้ยังมีอีกหลายร้อยครอบครัวที่เขารอคอยความช่วยเหลือจริงๆแล้วเรื่องของชีวิตเรื่องของลมหายใจเนี่ยอาจารย์จะบอกเสมอว่ามันรอไม่ได้รอไม่ได้จริงเพราะว่าหมดสิ้นลมหายใจก็หมดกำลังใจของผู้เป็นแม่อย่าคิดว่านะครับว่าชีวิตเนี่ยอยู่อย่างไรก็ได้บางครั้งจำเป็นต้องอยู่ในห้องแอร์เพราะว่าห้องปลอดเชื้อแล้วก็ต้องอยู่อย่างใกล้ชิดกับแม่ไอ้ครั้นที่จะไปจ้างใครก็ไม่ไหวละโดยเฉพาะเรื่องของค่ารายรับรายจ่ายในครอบครัวก็ยังไม่เพียงพอแต่ต้องดูแลนะฮะถามว่าดูสภาพแวดล้อมได้ดูดีไม่ใช่เลยฮะในสภาวะนั้นต้องจำเป็นจริงๆเพราะว่าเห็นหลายครอบครัวแล้วพอเราเจาะคอหรือแม้แต่การดูแลนะเด็กอ่อนล้าโอรอยแรงกล้ามเนื้ออ่อนล้าเนี่ยสำคัญเลยบางคนนั่งไม่ได้เลยนะฮะก็มีเหมือนกันอย่างล่าสุดนี้ก็มีที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับครอบครัวต่างๆได้ส่งเรื่องราวเข้ามาเดี๋ยวกรมก็จะลงพื้นที่ทยอยไปนะต้องขอบคุณนะแฟนรายการทุกท่านแฟนรายการทุกคนนะฮะอันนี้คือโครงการฟื้นคืนชีวิตใช่ค่ะแต่อีกหนึ่งโครงการไม่หมดแค่นี้ค่ะไม่มีคำว่าหมดบอกเลยค่ะว่าครัวฐานนี่จะนำบุญเสมอเพราะว่าในเรื่องของนะโครงการในการสร้างโบสถ์ก็ยังคงต่อเนื่องโดยเฉพาะหลายๆคนที่ได้ร่วมบุญร่วมกันในส่วนของเดือนสิงหาคมนี้30สิงหาคมแล้วนะคะที่เราจะได้เดินทางไปที่ศรีสะเกษนะคะแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้านี้นั่นคือนะที่เป็นโบสถ์พระอุโบสถทั้ง6หลังในการแต่ว่า30สิงหาคมจะเป็นในร่วมการถวายพระพุทธชินราชที่อาจารย์บอกว่าหน้าตักนี้ประมาณเกือบ70นิ้วเลย70นิ้วนะเป็นพระองค์ใหญ่ซึ่งตอนนี้พระเนี่ยอยู่ที่วัดบ้านตาเสกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีบวงสรวงกันในวันที่30สิงหาที่จะถึงนี้นะผมเองเนี่ยก็เป็นประธานในการจัดการครั้งนี้ด้วยนะเป็นการวางศิลาฤกษ์เบิกชัยพระอุโบสถหลังใหม่ถามว่าจำเป็นไหมผมเองพยายามให้หยุดสต็อปณวัดบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกแต่ว่ามันเป็นไงฮะเป็นเรื่องราวของการขอความช่วยเหลือมาเช่นเดียวกันนะครับโบสถ์นี่สำคัญนะฮะเรา
อาจจะรอคอยไม่ได้เพราะพื้นที่ตรงนั้นจำเป็นนะในเรื่องของการดูแลนะฮะเป็นถาวรวัตถุที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาต่อไปนั้นจะเชิญเชิญแฟนรายการทุกคนนะครับถ้ามีพลังพอทรัพย์ปัจจัยเพียงพอวันที่30สิงหาก็จะเป็นพระป่าไปก่อนเพราะว่าเราเองก็มีส่วนหนึ่งนะฮะเอาไปสร้างพระส่วนหนึ่งเอาไปสร้างโบสถ์แต่ก็ไม่ได้เยอะแยะขนาดนั้นเรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะมีโอกาสก็มาตั้งกองกฐินด้วยกันตอนนี้มีละเคลนตั้งขึ้นมาแล้วที่พระพุทธานจอมราชันที่เราจะทำพิธีนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะมากมายเราก็ต้องมีหลายวัดใดโบสถ์นะช่วยกันนะท่านผู้ชมนะครับเพียงแต่ร่วมกันครั้งนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ครับจางสิบสิงหาเริ่มต้นร่วมบุญนี่คือเป็นการเบิกเลิกเลยใช่ครับนะเริ่มแรกแล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ๆกันอยากจะไปร่วมบุญร่วมกันเจอกันได้30สิงหาคมนะคะที่วัดบ้านปาเสกจังหวัดศรีสะเกษแต่ว่าใครที่อาจจะไม่สามารถเดินทางไปได้แต่อยากจะร่วมบุญครั้งนี้นะคะก็อย่างที่เคยได้บอกคุณผู้ชมไปว่าเรามีวัตถุมงคลนะตั้งเป็นเหมือน999นะก็เป็นใครอยากจะเป็นเจ้าภาพเรื่องของกฐินเองก็ตามเนี่ยนอกจากจะร่วมบุญกันแล้วอาจารย์ยังมอบวัตถุมงคลที่ต้องบอกว่าผ่านพิธีกรรมมามากมายจริงๆคือครบทั้งเรื่องของพิธีแล้วก็ครบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบูชาก็ตามคือที่มาที่ไปก็คือพุทธานจราจันทร์ก็คือองค์ที่เราพุทธาภิเษกเนื้อคือลำตะคองนะฮะถัดมาคือพระศิวลีมหาราชเป็นเนื้อมวลสารเดียวกับพระพุทธานจอมราชันที่เราหล่อองค์ใหญ่มูลค่า12ล้านเนี่ยนะฮะแล้วก็หลวงปู่ทวดก็พิธีกรรมเดียวกันหล่อวันพ่อแห่งชาตินะครับที่ผ่านมารอบปีที่แล้วส่วนบรมครูพ่อแก่ปุรุษีก็คือบรมครูหลวงพ่อเบิ้มแล้วก็โคจกุฎโคจกิจนี่2วาระทำพิธีที่พิธีใหญ่ที่ไหว้ครูนะ5เมษาที่ผ่านมาเสาร์5นั่นแหละส่วนขวามือเป็นโคจกุฎที่เข้าพิธีกรรมในวันที่12สิงหาวันแม่แห่งชาตินะครับท่านผู้ชมดังนั้นทำไมต้องมีล่ะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราเองจะรวบรวมเป็นฝันเป็นกำลังใจให้พวกเราในช่วงนี้นะฮะเรื่องการค้าการขายการเจรจาคดีหรือความมั่นใจต้องขอบารมีพุทธานต้องขอเสริมโชครับลาบแล้วก็บารมีนะฮะพระมครูพ่อแก่ปุรุษีจะได้ประสิทธิให้ผ่านความสำเร็จนะด้วยดีนะในธุรกิจในการเงินต่างๆช่วงนี้นะฮะหลากหลายอย่างก็เปลี่ยนไปแต่เชื่อนะครับว่าเราทำบุญไว้เนี่ยนะครับอะไรก็ตามเกิดขึ้นมันจะไม่สะทกสะท้านเพราะบุญแห่งความดีนี่เองนะติดตัวไปพบภูมิชาตินี้และชาติหน้าด้วยครับนี่ที่อาจารย์บอกเสมอเลยว่าการสะสมเสบียงบุญนี่แหละนะมากน้อยก็แล้วแต่ตัวเองที่เรามีกำลังนะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือได้มามีโอกาสร่วมบุญกันแบบนี้เนี่ยแหละค่ะสามารถนะคะสอบถามกับทางทีมงานได้นะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ตอนนี้เราเปิดแล้วนะเผื่อใครอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลย0831997972แล้วก็0851293697นั่นเองที่บอกว่ารอบปีนี้พระอุโบสถถึง6หลังด้วยกันแล้วก็อีก1มหาเจดีย์นะเราไปร่วมบุญร่วมกันนะก็สามารถสอบถามทีมงานโทรมาลงทะเบียนกันได้ก็อย่างเจดีย์ที่วัดเขาลังนะคุณแม่ไร้ละรถพร้อมกับมูลนิธิธรรมก็ได้บริจาคนะครับเงินไป 100,000 บาทที่ผ่านมานะครับผมเองก็บอกว่าวัดเยอะนะฮะถึงแม้ว่าเราต้องกระจายไปทั่วๆไม่เน้นวัดใดวัดหนึ่งอันนี้เรียนได้ทราบนะฮะผมจะไม่เน้นวัดใดวัดหนึ่งที่บ้านดงเพราะว่าเราเริ่มต้นเป็นโครงการแรกแต่ต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มต้นแล้วก็ท่านก็ดูแลกันนะฮะประสานต่อเราไม่ใช่การันตีทุกวัดเดี๋ยววัดนู้นวันนี้ก็ขอมาใช่ครับผมทำให้แต่ว่ามากน้อยแล้วแต่เพราะช่วงนี้เศรษฐกิจต้องเข้าใจเลยว่าโอ้โหเยอะนึกมั่วใช่ไหมใช่ค่ะคือแม้แต่วัตถุมงคลต่างๆนะในกองพระป่ากฐินก็ไม่ได้เยอะเพียงพอที่จะต้องนะฮะเพียงพอที่จะต้องไปสร้างซะทีเดียวแต่เชื่อเลยครับว่าพลังครูนะยังทำอยู่นะพลังพระก็ต้องเดินหน้าต่อต้องหาเงินคนเดียวเห็นใจไหมน้องม่วนบางทีเหนื่อยนะบางทีผมไม่ได้พักไหนจะโครงการฟื้นคืนชีวิตอีกก็ถามว่าทำเพื่ออะไรทำเพื่อรอยยิ้มสารฝันปันน้ำใจนะครับให้กับเยาวชนคนยากไร้ในต่างถิ่นแล้วก็วัดวาอารามต่างวัดที่ไปส่วนใหญ่เนี่ยไกลปืนเที่ยงทั้งนั้นนะครับเข้าไปก็เจอแต่ดินแดงทั้งนั้นเลยสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมทำด้วยสัจจวาจาที่แท้จริงต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธานจอมราชันจนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วทุกโครงการนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเยอะนะฮะแล้วก็มากันด้วยแรงใจแรงศรัทธาฉะนั้นและเชื่อมนะครับว่ามือผมนี่ใสที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าโครงการต่างๆผ่านมูลนิธินะครับแล้วก็มิราเคิลชาแนลนะฮะสกรีนอีกทีนึงผมต้องลงมือปฏิบัติเองไม่เชื่อใจใครนอกจากมืออัตถานะครับจะทำให้สำเร็จให้ท่านเห็นช้าหรือเร็วก็ตามจะพยายามช่วยเหลือนะทุกวัดที่ขอมานะครับค่ะซึ่งเราเองก็ได้เห็นจริงๆค่ะว่ามือครูหัตถาท่านนี้แหละไม่ว่าจะเป็นนะทางเรื่องของการสร้างพระเรื่องของการช่วยเหลือคืนชีวิตการฉะนั้นมีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกันนะคะก็สอบถามทีมงานได้แล้วขออนุญาตเนาะว่าขอให้ติดต่อสอบถามผ่าน Miracle Channel หรือว่าในส่วนของมูลนิธิหัตถาธรรมเท่านั้นนะอย่าไปเอ๊ะไปบอกว่าคนนั้นเป็นคนนี้คนนี้เป็นคนนั้นบางทีเนี่ยบางทีอาจจะไม่ถึงก็ได้คือเรื่องง่ายท่านผู้ชมนะฮะเข้าใจง่ายเลยว่าเวลาไปโอนผ่านบัญชีคนอื่นแล้วมีปัญหาหลากหลายคนก็แสดงความใสสะอาดโดยการผ่านมูลนิธิก่อนผ่านมิราเคิลชาแนลเราก็สบายใจเพราะว่า1ตรวจสอบง่าย2ถ้าโอนมาแล้วไม่ถึงท่านก็เสียกำลังใจผมเองก็
พูดง่ายไปอยากเป็นที่ปากชาวบ้านเขาพูดภาษาพื้นๆเลยเพราะว่าถ้าโดนแล้วเนี่ยคนทำบุญแล้วก็จะเสียใจมีนะที่ทำกันแล้วก็เวลาเรียกมาว่าเรียกมาคุยก็น้อยเนื้อต่ำใจก็ไปว่าครูอาสาผิดอีกฉะนั้นผมไม่ยอมผิดเลยครับถ้าผิดก็ทำคนเดียวไม่ทำบุญผมก็ยังทำเพราะอัตถาทำจริงๆครับใช่แล้วค่ะแต่ว่ามาร่วมบุญร่วมทานเนาะสิทธิ์มีครูทุกคนในรอบปีนี้จะได้มีโอกาสได้สร้างโบสถ์ร่วมกันคืออย่างน้อยๆเนี่ยประตูหน้าต่างพื้นก็ยังดีก็เริ่มกันเป็นช่วงของการเริ่มต้นกันแบบนี้นะคะก็สอบถามทีมงานได้เลยนะรวมไปถึงท่านไหนนะคะที่อยากที่จะส่ง SMS เข้ามาวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องราวเรื่องของการออกแบบลายเซ็นยังคงเข้มข้นกันเหมือนเดิมนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาตามนี้เลยพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามนะคะส่งมาที่4221606นะเพราะว่าเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นเองก็ตามหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของการวิเคราะห์เองก็ตามเนี่ยทุกคำถามมีคำตอบอย่างแน่นอนแล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีอาจารย์ก็จะมอบนะหนังสือลายเซ็นลิขิตรวยซึ่งเล่มนี้เนี่ยเป็นแบบเหมือนเล่มต้นฉบับเลยใช่ครับไม่มีวางจำหน่ายนะครับหมดแล้วนะครับหลังจากที่เคยไปจำสัมพันธ์ไปแล้วก็ไม่ได้วางขายเยอะแยะส่วนใหญ่ก็มาในเรื่องของกระแตเริ่มสร้างโบสถ์วัดบ้านดงนะฮะแล้วก็โครงการฟื้นชีวิตต้นๆนะฮะขายได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้เอามาฝากเป็นตำรับตำรานะที่เราไม่มีวางขายแล้วมอบให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับนะส่งเข้ามา3ท่านด้วยกันแล้วอย่าลืมหนังสือผมก็ยังอยู่นะฮะหนังสือเล่มใหม่เซียนบุ๊กยังมีนะครับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะครับลายเซ็นดีลิขิตด้วยนะครับระวังแผงอยู่สามารถสอบถามได้นะเผื่อบางท่านที่แบบอยากจะไปหาหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตที่มีทั้ง VCD กำกับด้วยแบบนี้เนี่ยก็ลองสอบถามทางเซียนบุ๊กได้แต่ว่าหนังสือลายเซ็นดีลิขิตด้วยแบบนี้เนี่ยไม่มีแล้วหาไม่ได้แล้วไม่มีแล้วท่านผู้ชมต้องเก็บกันนะฮะมีกี่เล่มก็เก็บไว้แล้วกันเพราะว่าเราเองทำเพื่อเป็นศาสตร์เฉพาะในเรื่องของลายเซ็นนะครับนะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ถ้าเชื่อก็อยู่อย่าเหนือศรัทธาแห่งปฏิหารนะครับปฏิหารพระปฏิหารครูนี่สำคัญยิ่งครับเอาล่ะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของแม่นางรถนะคุณผู้ชมก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆก็ได้ก็ระบุในส่วนของใน SMS นะคะพิมพ์ว่าแม่นางรถชื่อนามสกุลทะเบียนรถแล้วก็คำถามนะคะส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับผม